ตัวนี้เราว่าได้แต่เรื่องสำนวนเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีพวกนี้มารวมด้วยสำนวนไปก่อนเอาสืบสวนเอามันมาเอามันมาก่อนว่ามีเบอร์โทรนะเบอร์ไม่ยากนี่ยากเลยอ่ะเบอร์โทรเบอร์มีหรือเปล่าตรงนี้เอาให้พี่โทรว่ามาเลยก็มันยังโทรได้ไหมเบอร์น้องเขาบอกตั้งแต่โทรมาก็ไม่เคยโทรกันเด็กมันก็กลัวเพราะว่าหนึ่งมันมีลูกแล้วออกไปขายของบางครั้งไปคนเดียวอะไรเงี้ยกลัวมันจะเข้าถึงตัวหรือเปล่าก็รับเด็กเพื่ออะไรส่วนตัวมันก็เป็นตามสื่อไม่ก็ต้องจัดการอ่ะมันก็เออก็ถือว่ากองทุนหมอเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายครับมันชอบอ้างตัวว่ามันเป็นหมอแล้วจะตรวจอะไรให้ในไลน์เป็นอะไรคนมันไม่ได้มีชื่อของไลน์ขึ้นแต่มันไม่มีรูปขึ้นมันบางทีไม่ซักเซ็นในเรื่องของการจดทะเบียนเติมเงินแล้วก็ชื่อคนอื่นชื่อผิดแต่หมายความว่าเอาพวกนี้แคปหน้าจอส่งมาเป็นเชื้อเพื่อนหน่อยแต่พี่ไม่ได้ไปเผยแพร่อะไรเขาเสียหายหรอกครับผมได้ข้อมูลเรื่องนี้มาระยะนึงแล้วนะครับก็มีเคสในลักษณะอย่างเงี้ยเกิดกับพวกผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้หญิงที่หน้าตาดีๆหน่อยนะครับส่วนคนร้ายเนี่ยก็จะใช้ลักษณะว่าไปแบบไปเสิร์ชหาทางสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยพอได้เบอร์โทรศัพท์มาตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบผู้ป่วยทั้งจิตอะไรหน่อยๆอะไรทั้งนองเนี่ยก็จะแบบโทรเข้าไปก่อกวนใช้คำพูดแบบแทะโลมบ้างคำพูดไม่สุภาพคำพูดที่ล่อแหลมทางเพศบ้างอะไรพวกเนี้ยก็ทำให้แบบมันเหมือนเป็นการไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาอะตรงเนี้ยก็น่าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญของเขาแล้วมันก็มีหลายรายแล้วด้วยนะในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกองสืบได้ข้อมูลไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นเบอร์อะไรไงเดี๋ยวทางผมเนี่ยคงจะให้เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปช่วยค้นหาแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีการจัดการกับเขาคงน่าจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากสำหรับผู้หญิงที่เจอกรณีอย่างนี้เราควรจะแนะนำเขาให้ทำอย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะผมว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเซฟพวกพยานหลักฐานต่างๆที่เขาโทรเข้ามาเช่นว่าอัดคลิปเสียงไว้นะครับแล้วก็บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของสายที่โทรเข้ามาในไว้นะฮะแล้วถ้าเรารวบรวมได้เนี่ยเป็นจำนวนหลายๆเบอร์เนี่ยนะเราอาจจะแบบไม่ถึงกับไปรบกวนทางผู้เสียหายโดยตรงอ่ะแต่เราจะมีวิธีการของเราในการสืบสวนรวบรวมหลักฐานได้ง่ายขึ้นครับจริงๆถ้ามันเป็นคดีแล้วเนี่ยในการก่อเหตุลักษณะเนี่ยจะโดนข้อหาอะไรจะผิดกฎหมายไหมครับผมว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูในรายละเอียดของการกระทำของทางคนร้ายนี่เขาอีกทีเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ข้อความที่เขาใช้พูดใช้คุยกันเนี่ยว่ามันไปในสื่อในทางไหนเพราะเบอร์โทรศัพท์มันก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปจะสามารถโทรเข้าไปได้แหละแต่เป็นแต่ว่าโทรเข้าไปแล้วเนี่ยใช้คำพูดในลักษณะยังไงตรงนั้นต้องดูในรายละเอียดเขาถึงแนะนำว่าถ้ามีคนโทรมาก่อกวนลักษณะอย่างเงี้ยโทรศัพท์เราเนี่ยมันก็แบบมีระบบที่สามารถอัดเสียงอัดอะไรได้อยู่แล้วนะก็น่าจะเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้ครับนี่ก็ต้องฝากไปถึงอาจจะมีผู้เสียหายที่เจออย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ถ้าเจอเหตุนี้แนะนำให้แจ้งความด้วยหรือเปล่าผมว่าเบื้องต้นเนี่ยเก็บพยานหลักฐานไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแจ้งความที่ท้องที่ที่เขาโทรมาหรืออะไรตัวเองอยู่ในท้องที่ไหนเนี่ยในเบื้องต้นก็ใช้ลักษณะนั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปถึงแล้วเนี่ยถ้าเผื่อทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาอาจจะแบบมีภารกิจเยอะหรือไงไม่สามารถติดตามให้ได้รวดเร็วมากนักก็มาแจ้งทางกองสืบก็ได้ครับทางสืบภาค5ก็ยินดีรับดำเนินการให้มีข้อแนะนำในเรื่องการป้องกันไหมเช่นว่าอย่าไปโพสต์เรื่องข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรลงในโซเชียลตรงนี้ตรงนั้นก็พูดยากนะบางครั้งคนก็แบบต้องการโพสต์สิ่งบางคนก็ทำธุรกิจไปด้วยนะครับเวลาลงรูปโปรไฟล์ตัวเองก็อยากให้เป็นที่สนใจบ้างแล้วก็แนบไปกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะตรงนี้มันก็แบบเหมือนแบบเป็นยังไงล่ะมันก็มีหลายแง่มุมอ่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีประโยชน์กับตัวเองในเรื่องการทำธุรกิจหรือเรื่องการที่ประชาสัมพันธ์การงานอะไรของตัวเองแต่ในมุมลบอีกด้านนึงก็อาจจะเกิดความเสียหายนี้ได้เหมือนกันครับ